านร้อนมาระยะหนึ่งช่วงฝนมาในเดือนพฤษภาคมก็จะมีความสดชื่นเพิ่มขึ้นแต่ก็มีต้นไม้บางชนิดที่รากไม่ได้ยึดแน่นกับดินไม่ได้ลงลึกโค่นล้มลงมาอย่างน่าเสียดายนะคะย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนหน้าฝนช่วงแรกของปีนี้เริ่มมาแล้วนะคะจากหลายๆจังหวัดฝนตกไปทั่วเลยค่ะผักตำลึงซึ่งเป็นผักไม้เลื้อยเขาเลื้อยไม่กระทบกระเทือนนะคะเวลาฝนตกต้นกล้วยบางต้นก็สดชื่นค่ะแต่ก็มีบางต้นนะคะที่ทานแรงลมหรือรากไม่สามารถยึดกับดินต้านแรงลมได้เลยฟาดล้มลงกับพื้นล้มแบบถอนรากถอนโคนโดยไม่รู้ตัวนะคะมารู้ตัวเอาตอนเมื่อรุ่งเช้าแล้วเห็นต้นกล้วยต้นนี้นอนยาวอยู่กับพื้นที่บ้านย่าเรียกกล้วยต้นนี้ว่ากล้วยหักมุกค่ะแต่เพื่อนบ้านบางคนเรียกว่ากล้วยนมสาวก็มีการถกเถียงเรื่องชื่อกล้วยกันพอหอมปากหอมคอค่ะต้นนี้อยู่ที่สวนหลังบ้านดูสิคะถอนรากถอนโคนเราถอนเองไม่ขึ้นนะนี่แรงลมค่ะก็คิดว่าอีก 2-3 วันจะมาตัดนะคะเมื่อเขาล้มมาให้เราก่อนแล้วจึงต้องตัดตอนนี้เลยงานอื่นต้องเว้นไว้ก่อนค่ะนี่คืองานเร่งด่วนที่ต้องเร่งทำอีกแล้วย่าๆหากวันไหนไม่ไปธุระข้างนอกก็วุ่นวายอยู่กับข้างๆบ้านนี่แหละค่ะเพื่อนๆไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆหรอกค่ะใส่สวยไม่ได้นะคะเพราะเดี๋ยวจะเปื้อนฝุ่นเปื้อนยางกล้วยอย่างนี้ซักออกยากค่ะใช้เลื่อยอันเล็กนี่แหละค่ะใช้ได้สารพัดอย่างเลยเหมาะมือดีจริงไม่หนักด้วยค่ะแต่เครือกล้วยนี้หนักจังเลยนะคะเพราะกล้วยหักมกนี้เป็นกล้วยเครือใหญ่อึ๊บเอ้ยหนักมากค่ะยกจนได้นะคะเนี่ยค่ะลูกเหลืองแล้วเพราะแดดเผาค่ะอุ๊ยวางก่อนนะคะจัดการเลื่อยต้นกล้วยก่อนค่ะวางลูกกล้วยไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวค่อยขนเข้าบ้านเลื่อยต้นกล้วยเป็นท่อนยาวประมาณศอกแล้วเอาไปโยนวางไว้ที่กอกล้วยนั่นเลยค่ะไว้ให้เขาหน้าเปื่อยเองเคยเอาไปปลูกต้นเตยหอมครั้งหนึ่งนะคะแต่รู้สึกว่าไม่เวิร์กก็คือพอต้นกล้วยเปื่อยนะคะก็ต้องเอาดินมาเพิ่มโยนให้ตรงนี้นะคะคือเป็นโคนกล้วยค่ะเดี๋ยวก็ไปเลื่อยฝั่งโน้นดีกว่าจะยืนสะดวกต้นกล้วยตรงนี้อยู่ที่หลังบ้านซึ่งอยู่ใกล้กับต้นเยลลี่ค่ะที่จริงใช้มีดพลาสับก็ได้นะคะแต่มีเลื่อยอยู่แล้วก็เลยใช้เลื่อยค่ะเลื่อยอันนี้อันเดียวย่าใช้หลายอย่างนะคะบางครั้งใช้เลื่อยกิ่งเฟื่องฟ้าวันนี้ก็มาเลื่อยต้นกล้วยนี่เลยหนักนะคะต้นใหญ่และต้นอ้วนด้วยเอาไปโยนไว้ก่อนค่ะกองไว้ที่กอกล้วยนี่เลยค่ะใช้เวลา 1-2 เดือนก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้ต้นกล้วยผลกล้วยเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะจะได้6หวีหวีพี่ๆหรือหวีที่อยู่ด้านบนบางลูกเริ่มสุกแล้วนะคะบางลูกยังเขียวอยู่ปลูกต้นไม้ปลูกพืชผักผลไม้สุดท้ายก็ต้องนำมาเป็นอาหารนะคะกล้วยส่วนหนึ่งจึงนำมาต้มเพื่อนๆ เคยทานกล้วยต้มไหมคะต้มกล้วยใส่เกลือนิดเดียวและนำมาทานเป็นอาหารมื้อใดก็ได้ตัดเป็นชิ้นๆเป็นแว่นๆเอาซ่อมจิ้มแล้วทานอย่างเดียวเพียวๆก็อร่อยนะคะไม่ต้องจิ้มมะพร้าวไม่ต้องจิ้มน้ำตาลผู้สูงวัยไม่ต้องเพิ่มความมันไม่ต้องเพิ่มความหวานทานแต่กล้วยอย่างเดียวอย่างนี้ก็อร่อยค่ะฝนตกดินชุ่มชื้นดินตรงนี้เป็นดินถมรากกล้วยจึงไม่สามารถตรึงลำต้นให้อยู่ตรงได้ค่ะประกอบกับมีลมพัดแรงกล้วยจึงล้มนอนเลยนะคะย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย